นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองเตรียมประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีติดตามโครงการแลนด์บิดผลักดันส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดระนองดีขึ้นค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยรัฐมนตรีอาทินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดระนองติดตามโครงการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถอัลพาสีดำทะเบียนกไก่งองู888จังหวัดระนองโดยสักการะศาลหลักเมืองระนองและอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคนระนองซึ่งมีพ่อของนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยมารอให้การต้อนรับและบรรดาแฟนคลับรวมถึงอสม.มารอมอบดอกกุหลาบพร้อมขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อมาติดตามประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานข้ามชาติพิธีการศุลกากรและประมงรวมถึงพบปะผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหา IUU ณท่าเรือระนองเกาะ2ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองซึ่งมีประชาชนมารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจพร้อมถือป้ายชาวปากน้ำระนองยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีมอบผ้าขาวม้าขอจับมือบอกรักนายกขอให้นายกอยู่ให้ครบ4ปีนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านเจ้าของแพปลานำรูปถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาโชว์ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนดีใจที่ได้มาระนองครั้งแรกในรอบ40ปีซาบซึ้งถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวระนองและความจริงใจจากชาวใต้ที่มีให้กับพวกเราแม้ระนองจะเป็นจังหวัดเล็กแต่รัฐบาลให้ความสำคัญความจริงใจความอบอุ่นที่เราได้รับในวันนี้จะประทับใจไปโดยไม่รู้ลืมจริงๆแล้วครม.เครือญาติกันเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นเขยที่นี่จากการรับฟังการรายงานท่าเทียบเรือมีในหลายมิติรัฐบาลนี้ยินดีสนับสนุนการปรับท่าเรือตรงนี้ให้มีการยกระดับมาตรฐานขึ้นเนื่องจากคำนึงถึงการค้าชายแดนการเดินทางระหว่างนักท่องเที่ยวที่มาจากเมียนมารวมไปถึงการทำงานซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะปรับปรุงแต่ท่าเรืออย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดแต่การที่มีการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกเรื่องที่สำคัญคือผู้ประกอบการต้องการความสะดวกสบาย One Stop Service ไม่ต้องเสียเวลาซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ที่จะทำให้ท่าเรือระนองแห่งนี้มีความทันสมัยยืนยันว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การทำท่าเรือนี้ดีขึ้นและเรื่องการประมงถือเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหา IUU ส่วนไฮไลท์สำคัญการลงพื้นที่วันนี้คือการลงพื้นที่ติดตามโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือโครงการแลนด์บิดชุมพรระนองที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกรวงอำเภอกระเปอโดยถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่จะสร้างโครงการแลนด์บิดภายหลังจากที่รัฐบาลมีการโรดโชว์โครงการนี้ให้ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน4เดือนที่ผ่านมาด้วย